ยายตกเหรอผมก็นึกว่าหาปลาเนี่ยใครไม่เห็นอะไรอ่ะไม่ช่วยอ่ะยายพลัดตกน้ำอยู่2ชั่วโมงขึ้นไม่ได้ร้องจนหมดแรงก่อนมีพลเมืองดีช่วยไว้ได้ทันเรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้ในคลิปนี้ค่ะไอ้ยายตกเหรอฮะผมก็นึกว่าหาปลาเนี่ยใครไม่เห็นอะไรอ่ะไม่ได้ช่วยอะไรโอ้ยายเดินไม่ได้เว้ยผมนึกว่าหาปลานะเนี่ยไม่ใช่หาปลาเดี๋ยวแย่แอวแย่ก็ไม่เห็นโอ้ยได้เลยแม่ช่วยไปไหมเนี่ยไม่ได้เดินมือพันนั่นมาโอ้ยได้ช้าไปแล้วสองขาดชั่วโมงตั้งแต่กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยขาดชั่วโมงกว่าแล้วมั้งแต่หกโมงไอ้ฮะผมเดินมาแล้วรอบนึงเมื่อกี้ผมนึกว่าหาปลาผมใส่หูฟังไม่ใช่หาปลาเดี๋ยวนอนหงายเดี๋ยวผมเรียกใครมาช่วยนะกระเป๋าโน้นอะเดี๋ยวนะโทรศัพท์ย้ายอยู่ในโน้นอะเดี๋ยวนะต้องให้นั่งก่อนนอนเดี๋ยวเอาขาขึ้นมาก่อนย้ายขึ้นมาแล้วก็เดินโอ้ยเมื่อกี้ปะยายเรียกผมเหรอเรียกผมวิ่งไปรอบนึงแล้วผมนึกว่าหาปลาไม่ยายเดี๋ยวนะยายนั่งก่อนยายขาไม่ดีด้วยเจ้าตัวเล่าว่าระหว่างที่วิ่งออกกำลังกายเห็นยายอยู่ในน้ำแล้วโบกมือให้คิดว่ายายลงไปหาปลาก่อนจะรู้สึกเอะใจจึงได้ย้อนกลับมาเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันต่อค่ะจริงๆแล้วตอนนั้นนะฮะเรายืนมองยายอยู่ฝั่งตรงข้ามเราไม่รู้หรอกว่ายายพูดอะไรได้ยินไม่ชัดได้ยินแต่เสียงแหบๆแล้วก็เสียงมันร้องไห้ผมก็เลยวิ่งอ้อมสะพานไปก็ยังไม่ได้ยินว่าแกพูดอะไรก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายพอลงไปถามคุยตอนที่คุยก็เอามือจับแกไว้นะเอามือจับแกมือแกไว้พอรู้ว่าแกตกน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็วางโทรศัพท์ทิ้งเลยก็ช่วยแกขึ้นมาตอนนั้นก็พยายามมองแกตอนที่ช่วยแกขึ้นมาก็มองอยู่ว่าแกบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าขาหักหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าแกได้ยินเหมือนแกบอกว่าขาช้าไม่มีแรงอะไรเงี้ยเราก็แบบนึกว่าแกตกลงมาตะลิ่งมันสูงนะคะเราก็มองอยู่ว่าแกบาดเจ็บหรือเปล่าก็ค่อยดึงฮะยายแกก็มีสติดีอยู่ครับก็อุ้มขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปร้านผัดไทยตรงข้ามนะตรงข้ามถนนอีกก็วิ่งไปบอกเขาก็วิ่งเขาก็มีคนวิ่งมาช่วยกัน2คนช่วยดึงใหญ่ช่วยอุ้มใหญ่ขึ้นไปอีกชั้นนึงนะครับเพราะว่ามันเอียงตรงนั้นมันลาดเอียงแล้วก็พี่เขาก็โทรหากู้ภัยสักพักก็มีกู้ภัยมาไม่เกิน3นาทีครับกู้ภัยมาแล้วก็มีพี่ตำรวจมาก็สอบถามอาการอะไรเงี้ยเหมือนพี่กู้ภัยเขารู้จักกันนะฮะรู้จักยายรู้จักชื่อยายด้วยก็อุ้มขึ้นรถไปแล้วก็มีพี่ตำรวจเขาก็มายืนคอยอำนวยความสะดวกตรงนั้นก็สอบถามอะไรอย่างเงี้ยก่อนไปยายแกก็เหมือนยกมือไหว้ขอบคุณอะไรเงี้ยแล้วก็จะยื่นส้มให้แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรยายเก็บไว้กินเถอะแล้วก็ยืนมองยายไปจนรถรับตาไปนะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ